ผมได้รับชาเลนจ์จาก FC ทุกท่านว่าหากเรามีเงินเพียงแค่500บาทเราจะสามารถซื้อชุดตกปลาได้หรือเปล่าและในวันนี้ครับผมจะมาทำการใช้เงิน500บาทของผมซื้อชุดอุปกรณ์ในการตกปลาให้ทุกท่านได้เห็นกันความท้าทายของชาเลนจ์นี้นั่นก็คือการที่เราจะไปหารอกตกปลาในงบประมาณเพียงแค่500บาทนั้นมันเป็นไปได้โคตรยากและแน่นอนครับเราไม่สามารถหาได้ตามร้านทั่วๆไปเราจำเป็นที่จะต้องลองหาในโลกออนไลน์และผมมีเงื่อนไขอย่างนึงในงบ500บาทของผมนั้นคือต้องพร้อมตกต้องมีสายช็อคลีดต้องมีเหยื่อผมมีเงินเพียงแค่500บาทในการที่จะซื้ออุปกรณ์ในการตกปลาแล้วมาดูกันว่าในงบ500บาทที่ผมมีนั้นผมจะสามารถซื้อเบ็ดตกปลา1ชุดพร้อมตกได้หรือเปล่าเนื่องจากโจทย์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับคือเรามีตังค์อยู่เพียงแค่500การที่เราจะหาซื้อในราคา500บาทนั้นเป็นอะไรที่ไม่ได้ยุ่งยากเลยแต่เพียงแค่ว่าคุณสมบัติแล้วก็สเปคที่เราจะได้เกี่ยวกับอุปกรณ์ในการตกปลามันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างต่ำมากๆเนื่องจากโจทย์ในวันนี้นะครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะยุ่งยากเพราะเราไม่สามารถหาอุปกรณ์ตกปลาในงบ500บาทได้ตามร้านทั่วไปเลยในร้านขายอุปกรณ์ตกปลาเนี่ยมันมีไหมมันอาจจะมีแต่คุณภาพมันอาจจะดรอปยิ่งกว่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ง่ายที่สุดเราจำเป็นที่จะต้องหาในโลกออนไลน์ของเราครับLet's go. Let's go. และนี่ก็คือของที่เราสั่งมาในงบประมาณเพียงแค่500บาทเท่านั้นทั้งหมดนี่นะครับมีมูลค่าทั้งหมด300กว่าบาทนะครับอย่างที่ผมได้กดไปเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำการเปิดอันบ็อกซ์ให้ดูนะครับว่าในงบประมาณลอกตกปลาที่เราซื้อเนี่ยไม่ถึง500เนี่ยเราจะได้อะไรบ้างมันจะโอเคหรือเปล่ามันจะตกได้ไหมทุกอย่างจะอยู่ในบัดเจ็ต500เท่านั้นนะครับมาเริ่มแกะกันเลยครับผมอย่างที่ผมได้พูดไปในคลิปนั่นแหละครับผมมีเงินเพียงแค่500บาทเท่านั้นแต่ผมจะต้องซื้อลอกซื้อคันซื้อสายรวมถึงสายช็อคลีดและก็เหยื่อแล้วพร้อมตกทันทีต้องบอกเลยว่าหัวใจสำคัญในชาเลนจ์นี้นั่นก็คือการที่คุณจะต้องค้นคว้าและหาราคาที่ดีแถมอุปกรณ์จะต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ใช้งานได้แต่เห็นกล่องหน้าลอกนี่รู้สึกว่าAK แน่นอนครับผมในงบนี้เราจะสามารถได้สายด้วยนะทุกคนมีสายให้ด้วยนี่นะฮะเท่าที่ผมเห็นนะครับมันรู้สึกว่าเหมือนมันจะเป็น PE ถัก4นะความรู้สึกเนี่ยเขาบอกว่า 2.0 นะความรู้สึกเหมือนไม่ใช่ 2.0 นะมันเหมือน 1.5 นะความรู้สึกเหมือน 1.5 มากกว่าหรือไม่นะตัดมันก็อาจจะเล็กครับโอเคมาดูกันที่ตัวลอกของเรากันดีกว่าครับว่าตัวลอกมันได้อะไรมาเครื่องในตัวลอกนะครับก็จะเป็นลอกตัวสีเหลืองนะครับผมเลือกเป็นตัวสีเหลืองนะครับพร้อมกับกบยางโอ้โหมึงเอาไปตบตัวอะไรเนี่ยฮะกูถามจริงเนี่ยตัวเบลเลอร์เลยตกอะไรเนี่ยกบยางอะไรเนี่ยมึงดูดิตัวอย่างใหญ่และนี่ก็คือหน้าตาของลอกราคาไม่เกิน500บาทนะครับผมคล้ายๆกับ AK 200เลยนะครับเสียงก็มีคอกๆแขกๆเบาๆนะครับแต่ก็ยังดีกว่า AK นะฮะเดี๋ยวมาดูสปูลกันดีกว่าว่าสปูลของเขาเนี่ยเป็นสปูลอะไรสปูลนะครับเป็นสปูลลึกนะครับผมวัสดุเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะเฮ้ยอันนี้ดีนะครับอันนี้ถือว่าโอเคนะในงบ300บาทได้สปูลอลูมิเนียมนะครับถือว่าแข็งแรงนะครับผมไหนใครใช้ลอกตัวนี้บ้างครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะไม่มีกิ๊กเสียงปลาลากนะครับสตาร์เด็กมีกิ๊กเสียงเบาๆนะครับโอ้เบรกถือว่าเบรกหัวแตกเลยนะครับเนี่ยถือว่าโอเคนะฮะมาดูความลื่นของสปูลบ้างครับไม่มีความลื่นไม่มีอะไรเลยนะครับผมโอเคไม่เป็นไรแต่แขนนี่ถือว่าโอเคอยู่นะการหมุนถือว่าลื่นนะครับต้องชะโลมน้ำมันนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะฝืดนะเดี๋ยวชะโลมน้ำมันแล้วเราก็ค่อยเอาไปลองตกกันดูนะครับโอเคผ่านไปที่ตัวลอกนะครับต่อมานะครับเป็นที่คันเบ็ดนะครับผมมาลองเปิดกันว่าคันเบ็ดเขาให้มาเป็นอะไรยังไงนะในงบ500บาทเราจะได้อะไรมึงไม่ได้ของดีๆหรอกมึงก็รู้แต่มันตกปลาได้เหมือนกันอย่ายึดติดนะครับว่าของแพงเนี่ยต้องซื้อของแพงไว้ก่อนครับของถูกๆมันก็ตกได้เหมือนกันแต่เพียงแค่ว่าเราซื้อลอกแพงเนี่ยเพราะว่ามันได้ระบบได้คุณสมบัติแล้วก็วัสดุที่ดีนะครับโอ้คันสีแดงนะครับแหมแห่หล่อเลยนะฮะปลายค่อนข้างอ่อนนะเนี่ยน่าจะเวท 8-7 นะดูจากเซนส์คันแล้วนะฮะน่าจะ 8-7อ่อนๆเลยนะครับ6ฟุตแน่นอนแบบนี้ดูวีโลโก้ด้วยเห็นไหมวีโลโก้ด้วยอะไรก็ไม่รู้ไม่บอกวงบอกเวทอะไรเลยนะครับไฮยินะครับฮ
ไฮยิเขียนว่าไฮยิโอเคไหนดูคันหน่อยโอเคครับทุกคนและนี่ก็คือหน้าตาของคันเบ็ดของเรานะครับเป็นสีแดงนะครับผมยาวๆอย่างนี้เลยนะผมให้นะครับมันความยาวอยู่ที่6ฟุตน่าจะ6ฟุตเป๊ะๆเลยนะครับเพราะมันสั้นมากนะ6ฟุตแน่นอนแบบนี้คือ6ฟุตแบบมันไม่มีความยาวอะไรเยอะขนาดนั้นเลยเอาลองเทียบกับผมอะเนี่ยตัวผมเนี่ยผมสูง170นะเนี่ยคันมันอยู่แค่นี้เองเนี่ยมันอยู่แค่ตรงนี้เองก็คือมันสูงประมาณเกือบกูก็สูงกว่าอยู่ดีอะคือผมสูง172นะไอเนี่ยคือน่าจะ6ฟุตแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวเราลองเอาลอกนะครับมาประกอบกับคันดูนะครับว่าจะเป็นยังไงถือว่าโอเคเบาเล็กดีโอเคใช้ได้นะครับอุ๊ยอะไรร่วงเอาปรับคอนกูร่วงเฉยเลยโอเคครับและนี่ก็คือหน้าตาของรอกของเรานะครับที่ได้ทำการประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่นะครับก็คือหน้าตาของรอกของเรานะครับแหมพอประกบเข้าปุ๊บก็สวยงามเลยเดี๋ยวเรามาดูตอนเราโหลดสายเสร็จแล้วดีกว่าว่าหน้าตามันเป็นยังไงโอเคครับทุกคนหลังจากที่เราได้ทำการโหลดสายเสร็จแล้วหน้าตารอกของเราก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมทีนี้เราก็เพียงแค่ไปหาสายช็อกลีดมาต่อนะครับสายช็อกลีดที่ผมจะเลือกใช้นะครับนั่นก็คือจะเป็นของ Webad นะครับขนาด40ปอนด์ราคาจะอยู่ที่ประมาณ85บาทถึง90บาทไม่เกิน100บาทนะครับแล้วก็กิฟนะครับผมกิฟเป็นกิฟปลดธรรมดาทั่วไปนะครับของ Webad ก็ได้เช่นกันนะครับซองนึงจะตกประมาณ30ถึง50บาทนะครับแล้วเราก็ไปหาซื้อกบยางนะครับเป็นกบยางที่ราคาไม่ถึง100เช่นกบยางพาเจ้งของผมไงครับราคาแค่80บาทและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของอุปกรณ์ตกปลาในงบเพียงแค่500บาทนี่ผมอุตส่าห์แบบใส่สายช็อคเลยนะแบบพูดราคาสายช็อคให้อีกว่าถ้าเราจะต่อช็อคเนี่ยเราควรใช้ค่ายไหนอะไรยังไงนะครับถึงจะเล่นจบพร้อมเล่นนะครับนี่นะฮะก็คือบอกไว้ก่อนสเปคของเจ้ารอกตัวนี้นะครับผมให้อยู่ที่รอบ 8.1 นะครับตามที่เขาเขียนเอาไว้แม่เหล็กนะครับได้มาถึง10ตัวนะครับผมส่วนลูกปืนให้มา1ตัวนะครับและแน่นอนครับในสปูลก็จะมีอีก1ลูกเช่นเดียวกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็คงจะต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ผมก็มาทำให้ดูนะครับว่างบ500บาทเนี่ยเราสามารถได้ลอกตกปลาแล้วนะไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นราคาแบบบานเพอร์เวอร์อะไรอย่างนี้สำหรับคลิปหน้านะครับผมจะทำการเอาเจ้ารอกตัวนี้นะครับไปลองเล่นให้ดูนะว่าเฮ้ยมันไม่ได้แย่นะลอกราคาถูกๆเนี่ยมันก็ตีได้เหมือนกันเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าความแตกต่างระหว่างลอกถูกกับลอกแพงเนี่ยมันต่างกันตรงไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมไปละ